ไปดูกรณีของ SISB นะครับก็ถือว่าโอลหม่านอยู่พอสมควรนะก่อนหน้านี้ก็เป็นกระแสข่าวที่เกิดขึ้นนะครับหลังจากที่ปรากฏ รายงานการขายหุ้นของคุณยิวฮอกโค CEO SISB ครับโดยเป็นการจำหน่ายให้กับนิติบุคคลนะฮะที่ชื่อว่า KKNT Company Limited เมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาจำนวน30ล้านหุ้นครับคิดเป็นสัดส่วน 3.1914% นะทั้งนี้มีการเปิดเผยโดยคุณยิวฮอกโคนะครับจากการสอบถามจากทีมข่าวข่าวหุ้นธุรกิจโดยระบุว่า KKNT เนี่ยที่รับซื้อหุ้นครับ SISB ต่อจากตนไปก็เป็นบริษัทที่ตนถือหุ้นอยู่ 100% นะฮะฉะนั้นเนี่ยการทำรายการดังกล่าวครับเอาสั้นๆเข้าใจง่ายๆก็คือการปรับพอแต่ปรับนี่คือไม่ได้ขายออกไม่ได้ขายออกนะฮะแค่ปรับโครงสร้างการถือครับจากก่อนหน้านี้ตัวเองถืออยู่30กว่าเปอร์เซ็นต์ครับก็มีการตัด 3% กว่าๆนั้นไปไว้ในนิติบุคคลที่ตัวเองเป็นเจ้าของทั้งนี้เนี่ย KKNT อันนี้เปิดเผยต่อนะฮะครับว่าจะมีการโอนหุ้นเนี่ยให้กับ Swiss LifeSingapore PTE Limited ตามสัญญาประกันชีวิตหรือค้ำประกันจำนวน30ล้านหุ้นซึ่งตรงนี้เองเนี่ยถือเป็น benefit ส่วนตัวของตนนะฮะก็คือเอาให้ง่ายนะไปซื้อประกันชีวิตที่สิงคโปร์แต่ก็คงจะเป็นประกันแบบซูเปอร์พรีเมียมนะฮะแล้วมันอาจจะมีเรื่องของการออมการลงทุนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะฮะตนจึงต้องทำธุรกรรมก็คือเอาหุ้นที่อยู่ในนามตนมาไว้กับบริษัทนะฮะหรือนิติบุคคลที่ตนเป็นเจ้าของแล้วบริษัทนั้นก็ไปทำธุรกรรมกับ Swiss Lifeซึ่งเป็นบริษัทประกันชีวิตที่สิงคโปร์อันนี้ก็คือก็ไม่มีอะไรเป็นการปรับพอร์ตในแง่ของตัวของคุณยิวเองนะครับนอกเหนือจากที่มีการชี้แจงเรื่องธุรกรรมดังกล่าวแล้วนะครับคุณยิวฮอกโคเองก็มีการเปิดเผยเรื่องของผลการเงินไตรมาส2นี่นะว่าแนวโน้มเนี่ยคาดว่าจะมีทิศทางที่ออกมาดีนะครับเมื่อเทียบกับช่วงไตรมาสเดียวกันของปีก่อนแล้วก็ไตรมาสก่อนหน้าเนื่องจากว่าเป็นช่วงของเทอมสุดท้ายนะครับในช่วงเมษาถึงมิถุนายนนะครับของปีการศึกษาใหม่ก็คือ2566ถึงปี2567